เนื้อระดับไอคอนของนิวโคลาสคอสเลย์นะครับนิวโคลาสคอสก็ได้เผยโฉมออกมาแล้วเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนไฟเลี้ยวหน้าเปลี่ยนไฟหน้านะครับแบบใหม่ทั้งหมดเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตกหลุมรักเลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ในงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของ Toyota รุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ New Corolla Cross นั่นเองนะครับอดใจรอครับเดี๋ยวเราไปดูงานเปิดตัว New Corolla Cross กันได้เลยครับงานเปิดตัว New Corolla Cross ประธานในพิธีเป็นมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Toyota Motors ประเทศไทยจำกัดมาเป็นผู้เปิดงานแล้วก็เปิดตัวเจ้า New Corolla Cross คันนี้เพียงแค่เผยโฉมออกมาเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างดี Thank you very much ขอบคุณมากครับแถมยังเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ไม่ได้มาเพียงแค่คนเดียวมากันทั้งครอบครัวนั่นคือครอบครัวดีนที่มาสร้างสีสันให้กับงานได้เป็นอย่างดี you know และทั้งแมทธิวดีนรวมถึงลิเดียเนี่ยยังไปเทสไดรฟ์เจ้าโคโรล่าครอสคันใหม่ด้วยซึ่งต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่ใส่มาในนิวโคโรล่าครอสเนี่ยทำให้ลิเดียร้องว้าวออกมาเลยทีเดียวผมนั่งรถขับรถชมวิวมองวิวตรงดูก็เห็นเห็นเมฆเห็นดาวเลยเนี่ยคือเราก็ได้เห็นฟังก์ชันของรถด้วยในตอนทำขับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวรถแล้วก็ถือว่าอย่างผู้หญิงเราเนี่ยขับเองก็สะดวกและในที่สุดครับ New Corolla Cross ก็ได้เผยโฉมออกมาแล้วต้องบอกว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตกหลุมรักเลยนะครับตาและคิ้วเนี่ยอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือทางด้านของไฟหน้าเปลี่ยนมาเป็น LED Crystallite Headlamp นะครับพร้อมไฟเลี้ยว LED ด้านหน้าแบบ LED Sequential นะครับที่สำคัญครับกระจังหน้าครับอัปเกรดมาใหม่และอีกจุดนึงครับที่มีการเปลี่ยนแปลงและสวยงามมากๆนั่นก็คือล้อครับล้อเอาลอยได้ขนาด18นิ้วและที่สำคัญครับเป็นสีทูโทนด้วยนี่คือการเปลี่ยนแปลงด้านหน้าของ New Corolla Cross ครับส่วนด้านในจะมีอะไรเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันเพียงแค่เปิดประตูเจ้า New Corolla Cross ออกมาแล้วสิ่งแรกที่เตะตาเลยคือสีของเบาะสีเบาะสีใหม่ Dark Rose ต้องเห็นกับตาครับสวยงามมากๆจอมาตรวัดแบบดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วหน้าจอกลางไซส์ประมาณ 10.1 นิ้วเป็นระบบทัชสกรีนสามารถต่อ Android Auto และก็ Apple CarPlay แบบไร้สายที่สำคัญได้ไวเลสชาร์เจอร์มาด้วยหลังคาพาโนรามิกแบบเฟรมเลสและอีกสิ่งหนึ่งที่มีเข้ามาใน New Corolla Cross นั่นคือ Adaptive Cruise Control Stop and Go ถ้าคุณเปิดระบบนี้เนี่ยมันจะช่วยในการขับขี่คุณไม่ต้องกดคันเร่งมันจะแปรผันตามคันข้างหน้าและ2 สิ่งที่เจ้า New Corolla Cross ใส่มาให้และเป็น2 สิ่งสำคัญที่ทุกคนรอคอยนั่นคือ Auto Brake Hold และเบรกมือไฟฟ้าไปดูท้ายรถกันบ้างไฟท้ายเราได้ LED แบบ Light Guiding มาและสีใหม่ซีเมนต์เกรย์เมทัลลิกหรือที่บ้านเราเรียกว่าสีเทานมเป็นสีที่ใช้ในการเปิดตัวรถ New Corolla Cross สำหรับเจ้าตัว New Corolla Cross ต้องบอกเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่ไปร่วมงานเนี่ยถึงกับตกตะลึงเพราะว่าราคาที่เปิดตัวออกมาราคายังคงเดิมเริ่มต้นไม่ถึงล้านฟีเจอร์ที่เราให้นะครับไม่ได้ขึ้นราคานะครับต้องบอกว่าเทคโนโลยีให้มาเยอะขนาดนี้กับราคาเดิมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวสำหรับ New Corolla Crossว้าวมากๆนะครับสำหรับ New Corolla Cross Minor Change 2024ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนหลายอย่างอัปเกรดขึ้นมากมายแต่ราคาไม่เปลี่ยนนะจ๊ะราคาเท่าเดิมส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้ว่าการขับขี่สมรรถนะของ New Corolla Cross เป็นอย่างไรนะครับรอติดตามที่ PP Auto กันได้เพราะพี่ไปจะพาไปเทสไดรฟ์ให้ดูกันว่าสมรรถนะของ New Corolla Cross
จะแจ่มแค่ไหนครับอย่าลืมติดตามก็ได้ก็อย่าลืมกด Subscribe ทาง PPTV HD 36รับรองว่า PP Auto ไปโผล่หน้าฟีดคุณอย่างแน่นอนวันนี้หมดหน้าที่ผมแล้วเจอกับพี่ไปนะจ๊ะบ๊ายบาย